ทุกวิกฤตนะครับจะมีโอกาสมาเสมอนะครับผมซึ่งเป็นคําพูดของใครก็ไม่ทราบนะครับผมเอามาพูดเฉยเนาะแต่ก็ถือว่าจริงอยู่พอสมควรนะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของเวลาที่มันเกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าเกิดเป็น Vshape หรือว่าราคาเนี่ยพุ่งขึ้นไปตกมาแรงแล้วก็พุ่งขึ้นไปแรงเหมือนกันนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะเอาข้อมูลต่างๆเนาะที่เกี่ยวกับว่าเออเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือว่าเป็นเหตุการณ์สองข้ามหรือว่าเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆเนี่ยมันเป็นโอกาสกับเราหรือไม่นะครก็ อย่างเช่นเคยนะก่อนที่ไปดูกันนะครับอย่างไี้ฝากกดไลค์กระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคริปโตด็อกที่รวบรวมข้อมูลมาแปังนกันในวันนี้หน่อยนะครับโอเคขอสังวินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตก่อนเลยละกันนะครับก็ไงแล้วเนาะเราพูดถึงเรื่องคริปโตถูกต้องไหมหมายถึงว่าภาพรวมๆก่อนในขณะนี้นะครับก็ล่าสุดนะครับผมในทวิตเตอร์ของคุณเบนจามินโคเวนเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักวิเคราะห์ ในเรื่องของกราฟชื่อดังคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับได้เอามาบอกเนาะในแง่ของสภาพตลาดนะครับในณขณะนี้เนาะว่าเฮ้ยสิ่งที่มันจะทําให้เราแบบเ,เจ๋งหรือว่าทำให้เราเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นซีครีตหรือว่าทําให้เราเนี่ยได้รับผลตอบแทนที่เยอะๆกับตลาดคริปโตเนี่ยโอเคแหละมาันอาจที่จะยากนะครับผมในตลาดนี้เนาะแต่สิ่งที่สําคัญหรือว่าที่เป็นความลับเลยเนี่ยก็คือให้อยู่กับมันหรือว่าให Stick around มันนะครับผมหรือว่าอย่าพึ่งหนี้หายไปไหนหรือว่าโอเคละตลาดริปโตมันอาจจะเป็นแบร์มาเก็ตสมมติอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่หมายถึงว่าถ้ามันเป็นจริงๆหรือว่าถ้าราคามันลงเนี่ยโอเค เฮ้ยเราไม่ควรที่จะทิ้งมันไปเลยหรือว่าไม่ควรที่จะอิกนอมันหรือว่าไม่ควรที่จะแบบไม่สนใจมันเลยเพราะว่าเวลาที่มันเกิดแบบมาร์เก็ตหรือว่ามันลงไปมากๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟอร์มตัวฟอร์มตัวหรือว่าถ้าเราดูในเรื่องของกราฟเนาะมันก็จะค่อยๆยกฐานยกฐานเวลาที่มันจะกลับมาขาขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็อยากที่จะให้จับตาไว้เพราะว่าเวลาที่มันลงมามากๆเนี่ยเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นแรงมากเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ถ้าเราไม่ได้จับตาแล้วก็ไม่ได้สนใจมันเนี่ยเวลาที่มันขึ้นไปแล้วแล้ว กลับมาซื้อบางทีราคามานาันที่จะสูงไปแล้วแล้วเราก็จะอยู่บนดอยประมาณนั้นเนาะก็เลยอยากที่จะโอเคความลับก็คือ,อย่านีหายไปไหนอยู่กับตลาดนี้โอเคแหละคุณที่จะขายหรือว่าไม่ได้ซื้ออะไรก็ไม่มีปัญหานะแต่ก็พยายามดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆละกันนะครับไม่อยากจะให้ทิ้งนีหายไปไหนจากโลกเคบิโตในกรณีที่ สมมติถ้าแบบมันมันยากเรามรู้ว่าถ้าราคามันตกไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสนับคนที่อยู่ในตลาดนี้มานานอย่างคุณเบนจามินนะฮะก็ถือว่าเอาไปประกอบการพิจารณาแล้วก็เอาไปเอ่เอาไว้ให้กับเราได้ศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมกันนะครับต่อมานะครับเดีย๋ยวเรามาดูข้อมูลของทางคุณอเล็กคูเกอร์กันบ้างน,นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลความคิดเห็นส่วนบุคคลเนาะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่เขาก็ได้คาดการณ์แล้วกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นแล้วกนนะว หรือว่าไม่บุกเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างในมุมมองของเขานะครับผมก็เอามาเล่าแบ่งปัน,ปนปเนาะเพื่นอนเคื่อเย่เงกันยังไงก็ลองลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับก็เขาก็ได้บอกเนาะว่าโอเคทาลเซียนะครับผมประกาศว่าโอเคจะไม่มีการลุยหรือว่าไม่ได้บุกอะไรแต่อย่างใดเนี่ยโอเคอันนั้นนะก็จะทําให้ตลาดเนี่ยเกิดความคึกคักหรือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตสตองเรอรี่พุ่งขึ้นไปหรือว่าง่ายเลยพุ่งนั่นแหละประมาณนั้นนะครับหรือว่าตลาดพุ่งเนาะสำหรับทาลเซีย ประกาศว่าจะไม่ได้บุกอะไรแบบนี้นะครับผมแต่กับกนนะารทัลเลเซียเนะี่ยบุกในโซนของอีสต์นะครับผมอีสตนะ์อุเคนเนาะโอเคก็จะทําให้ราคาของอตลาดต่างๆดรอปลงไปเป็นชาร์ปเลยนะหรือว่าดรอปลงไปอยา่างรุนแรงชันมากๆนั่นเองนะเนาะทัลเลเซียบุกนะครับผมแล้วก็ทัลเลเซียบุกในโซนของทางเวสต์ด้วยนะครับผมก็จะทําให้ชันหนัก กว่าเดิมอีกนะครับเรียกได้ว่าโหดมากๆเนาะสำหรับถ้าเขาบุกทั้ง2ทางไม่ว่าจะเป็นทางอีสต์ทางเวสต์อะไรแบบนี้ที่ยูเคนะเนาะก็เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงหรือเปล่าแต่ก็เอาข้อมูลต่างเหล่านี้ไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณากันเองนะครับแต่ทางททนาิตนสถ้าเราดูเนาะในเรื่องของเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์สงครามอะไลต่างๆเนี่ยโอเคแหละอาจที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีราคาดรอปแล้วก็มีความกวนโหหนคนค่อนข้างเครียดกังวลถูกต้องไหมแต่ถ้าเราดูนะครับข้อมูลย้อนกลับไปตั้งแต่ตอน ส่วนใหญ่แล้วกันนะคงไม่สามารถที่จะเหมาได้แล้วก็ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะพิจารณาอนาคตได้แต่ก็ถือว่าเอาไว้เป็นแนวทางได้นั่นเอง,เองนะฮะก็ถ้าเราดูข้อมนะูลเนาะก็คือเวลาที่มันมีเหตุการณ์วิกฤตอะไรต่างๆนะครับคราสหรือว่า,าสงครามาปัญหาอะไรต่างๆเนะี่ยโอเคตลาดทุนต่างๆร่วงลงไปโหดเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าเราดูเนาะตกงลงไปนะครับผมอาจที่จะเป็นสัก15เปอร์เซ็นต์15เปอร์เซ็นต์20เปอร์เซ็นต์30เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับ แต่เวลาที่มันตกแล้วเนี่ยผ่านไป3เดือนเนี่ยส่วนใหญ่นะจะบวกขึ้นมา 10%, 40%, 30%อะไรก็ว่างกันไปหรือถ้ามันเป็นสัก1ปีหลังจะได้เหตุการณ์ที่มันรุนแรงเวลาที่มันดรอปลงไปหรือว่าที่มันตกลงไปแรงๆเนี่ยผ่านไป1ปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบวกนะครับผมซึ่งล่าสุดในเรื่องของโควิดก็บวกลงอาบวกขึ้นมากกว่า 7 8ภายในระยะเวลา1ปีนั่นเองนะซึ่งโอเคแหละวิกฤตมันก็โอเคนะมันก็แย่มากๆนี่แหละคงไม่สามารถที่จะบอกได้ว,ว่าวิกฤตมันเวิร์กถูกต้องไหมแต่มันก็จะมีบางกลุ่มเหมือนกันที่จะได้เงินจากวิกฤตแบบนี้นะครับผมก็ยังไงแล้วออโอเคแหละเราก็เครียดกับมันนะแต่หมายถึงว่าเราก็ ก็พยายามโอเค้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะทําแบบนั้นทามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราก็ควรจะทําแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยอดีตเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้มันเป็นในลักษณะแบบนี้ว่าโอเคมันหนาที่จะส่งผลต่อโอเคมันลงไปมากๆแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลให้มันขึ้นไปแรงแงด้วยอะไรแบบนี้ผมก็นำข้อมูลต่างางเหล่านี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเผื่อเพื่อนๆ่ได้เอาไปพิจารณาข้อมูลต่าง จะได้เอาไปลงทุนหรือว่าไปใช้วิเคราะห์อะไรได้อ,อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็อย่างเช่นเคยผมต้องบอกก่อนนะว่าคลิปวิดีโดนี้ไม่ใช่ f ฟอนเชอร์เอาไว้นะครับผม<อ>ผมไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะเพื่อนๆอย่ามาเชื่อผมนะครับเพื่อนๆต้องเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปวิเคราะห์พิจารณาข้อมูลต่อนะเพราะว่า เราจะเสียเงินหรือว่าเราจะได้เงินเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราลุลวนนะครับผมไม่มีใครมาดีใจไม่มีใครมาเสียใจกับเรานะนอกจากตัวเราเองนะครับโอเคอันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเสริมนะครับผมก็คือว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์นะเวียดนามวอร์รับผมกฟ์อัฟกานสนวอร์ต่างๆเนาะก็เรียกได้ว่าดิฟลงไปแบบเรียกได้ว่าเป็น v ีเชฟก็คือตกลงไปแล้วก็พุ่งขึ้นมาเป็นตัว V ประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าทั้งวิงวกฤตก็จะมีโอกาสด้วยนะั่นแหละยังไงก็ลองเอาข้อมูลต่างๆเหลง่านี้ไปพิจารณาานะวิเคระห์ข้อมูลกันนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนน่าที่จะกังวลกันมากๆเนาะก็คงหนีไปไม่พ้นในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบีย้ยนะครับผมซึ่งรู้สึกจะมีการประชุมเดือนหน้าเนาะวันที่10ต้นๆนะฮะก็เรียกเดียวว่าหลายคนกังวลว่าเฮ้ยสมมุติถ้าเกิดอ่าเลทให้ขึ้นมาจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ตลาดทุนตลาดหุ้นต่างๆจะพังกำซับกำซอ้อนกับทางสงครามที่แบบเฮ้ย กางจะเกิดหรือว่ามีความคุกกุนอยู่ในขณะนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็ถลาเรารดูข้อมูลน่าจะสังเกตนะฮะว่าอันนี้เป็นขอน้อมูลที่รวบรวมกันมานะครับผมจะสังเกตว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งแรกปุ๊บเนี่ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เกิด <ๆ S 2> อะไรขึ้นกันบ้างน,นะครับเรียกได้ว่าเฉลี่ยเฉลี่ยนะเอ่อสิ <S <S เดือนนะครับผมหลังจากที่การปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปประมาณ7%โอ้เรียกได้ว่าตลาดหุ้นนะครับผม US stock พุ่งขึ้นไปประมาณเฉลี่ย7%เนาะในระยะเวลาที่ประมาณ12เดือนหลยยังจากที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในครั้งแรกนั่นเองถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นสถิติย้อนหลังกลับไปต uh huh. ั้งแต่ปี1994นะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็ทันใดนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้จริงก็คือโอเคแหละ มันมีความที่กังวลหรือว่าตลาดเนี่ยมันรับรู้ไปแล้วว่าโอเคเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยประมาณนั้นนั่นเองเนาะก็ราคาตลาดมันรับรับเรื่องนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าถ้าเขาปรับจริงๆก็ไม่ได้หนีกับความคาดการณ์อะไรเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะส่งผลให้ราคาเติบโตขึ้นไปใน,นขณะที่มีการปรับดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นไปนั่นเองอาจีะจะสวน,ก,นกับความคิดของเรานั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องขอเอาข้อมูลจากทางคนลกักเดวิดด้วยฮะโอ้โหผมเห็นในทวิตเตอร์นี่ วัววมาแล้วนะครับผมโอ้โ oh, ห bitcoin crash โอ้โหเรียกได้ว่าติดกระแสเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่ในรัขณะนี้ก็เป็นกังจาใจให้กับชาวกิบโตทุกๆคนเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องที่ค่อนข้างดีกันบ้างและกัอนเนาะสำหรับเรื่องของที่ทางรัสเซียนะครับก็คือแอปโซเชียลมีเดียเขาจะว่าน่าที่จะเป็นอันดับหนึ่งแล้วแหละในในที่รัสเซียนะครับก็คือแอป vk นะครับผมคือรัสเซียเขาเขาไม่ได้ใช้ a c e b o o k นะเขาใช้ vk ครับคนไทยก็ใช้เหมือนกัน vk ถูกต้องไหมฮะโอเคก็ โอเควีเคนะครับ mm hmm. ผมก็เตรียมที่จะทําในเรื่องของ NFT ด้วย mm hmm. ผมคาจว่าน่าจะคล้ายๆกับทางทวิตเตออันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคือ จะสามารถที่จะมาอินเทิเกตรร่วมกับบล็อกเชนสําหรับตัว NFT ที่จะยืนยันได้ว่าโอเคใครเป็นเจ้าของรูปนั้นใครเป็นเจ้าของรูปนี้อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว,ว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ดีแล้วกันในแง่ของทิลเซียว,ว่าเออก็มีบางอย่างที่จะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงอะไรบางอย่างกับโลกคริปโตนะไม่ใช่ว่าจะไม่เอาอะไรเกี่ยวกับคริปโตเลยนะครับก็มีความเกี่ยวข้องอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลบทสัมภาษณ์นะครับผมจากทางผู้บริหารก่อนทาง v k เนะเดี๋ยวบอกนะครับผมว่าเขาหรือว่าทาง v k เนี่ยจะไม่ทํา บล็อกเชนของตัวเองเออก็คือจะไปใช้กับคนอื่นนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหวยจะไปออกที่ไหนนะหรือว่าไม่รู้ว่าทาง V K ที่เป็นยกัยกษ์ใหญ่ในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยจะไปใช้บล็อกเชนเจ้าเจ้าไหนนั่นเองแต่ก็น่าสนใจดีแหละว,ว่าถ้าเจ้าไหนที่ทาง V K มาจับมือได้ผมามาจับมือด้วยผมคิดว่าน่าที่จะส่งผลดีมากๆถ้าข่าวนี้มันออกมาจริงๆนะยังไงก็ต้องรอจับตาให้ดีกัน หาพารเลยนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าดูข้อมูลของทาง g r a s s n o d e เนอะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะก็คือเป็นเรื่องของ number of active entity นะฮะหรือว่า address ต่างๆนะครับผมที่เป็น active address นะตอนนี้นะฮะเรียกได้ว,ว่ามันยกฐานขึ้นเรื่อยๆแล้วกันหรือว่าโอเคการใช้งานเน็ตเวิร์กของ Bitcoin เนี่ย มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอเคแหละเวลาที่ราคามันตกอาจจะจะดรอปลงมาถูกต้องไหมแต่ฐานเนี่ยมันยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเนะก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีแล้วกันทั้งๆที่ราคาบิตคอยตกรือว่าตลาดคริปโตเนี่ยมันตกลงไปแล้วในช่วงนี้เนาะแต่ความแข็งแกร่งของพื้นฐานหรือว่าคนที่เข้ามาสนใจในด้านของคริปโตเนี่ยโอเคมันก็ทําให้ฐานมันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆปรับฐานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฐานสูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นเองนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะ่าจะสังเกตว่าเส้นสีชมพูชมพูตรงนี้ก็พุ่งขึ้นไปอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีอยู่แล้วเราสัก2 7 5 0 0 0 daily active entity นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลก่อนหน้านี้เนาะก็คือ6 0ของคนที่ถือ Bitcoin อยู่นะครับผมที่ที่ถือบิ c ค i n มาเป็นระยะเวลา1ปีขึ้นไปนะหรือว่าคนที่ถือระยะยาวๆเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไร กับเงินบิตคอยหรือว่าเหรียญบิตคอยที่เขาถือเอาไว้เลยนั่นเองหกสิบเปอร์เซ็นะเกินครึ่งนะ,นะครับยังไม่ทําอะไรกับเหรียญที่เขามีอยู่ยังไม่ได้เทขายอะไรแต่อย่างใดอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เอาไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลกันต่อด้วยนะครับประกอบกับนะครับผมรายเล็กรายย่อยกุ้งฝอ,อยอย่างเราๆนะครับคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราๆเนาะก็เรียกได้ว่าอ d พเด s นะครับพุ่งขึ้นไปกว่า9้าล้านอ d r เด s เรียบร้อยแล้วนะครับผมสรับคนที่ถือบิตคอยเล็กๆน้อยๆหรือว่าคนที่เข้า หรือว่าแบบพึ่งเข้ามาประมาณนั้นสมมติถ้าเราคิดแบบนั้นเนาะโอเคเข้ามันจะโลกริปโตเข้ามันจะโลบิตคอยถือบิตคอยขั้นต่ำา0.1ย์จุดศูบิตคอยขึ้นไปนะครับก็เรียกเดียว่าออทาให้ Auto เรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นออทําไ้อีกครั้งหนึ่งนะครับกำลังที่จะถึง10ล้านแล้วน,นั่นเองตอนนี้อยู่ที่9.4นะถือว่าก็โหดอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูในแง่ของว่าโอเคมีการเติบโตสําหรับ ตัวในตัวของ Bitcoin ที่เพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องเนาะประกอบกับนะครับผมตอนนี้ในเรื่องของอจำนวนเหรียญบิตคที่อยู่ในเอเชนก็ตกต่ำลงอยู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ตกดิฟลงไปหนักกว่าเดิมหมายถึงว่าควรซื้อแล้วก็เอาออกเป็นนอกเอเชนอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ได้มีทศท่าว่าจะทําให้ใหม่แต่อย่างใดนะคือถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปเวลาที่ราคาบิตคอยเนี่ยมันดิฟลงมาใช่ไหมจากหกหมื่นลงมาเหลือสามหมื่นในช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยโอเคตอนนั้นอ่ะจะเป็นในเรื่องของเอเชน ในในอ,อัลอริทจำนวนบิตคอยน์ในแอชเชนเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเอาเข้ามาค่อนข้างเยอะก็คือเอาเข้ามาเทพูดง่ายๆนะครับผมแต่ตอนนี้มันกลับกันราคาบิตคอยน์ตกลงมาเยอะอยู่พอสมควรถูกต้องไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหม,ไมฮะแต่จำนวนบิตคอยน์ที่อยู่ในแอชเชนเรียกด้ยวยก็เอาออกไปอยู่อย่างต่อเน,นื่องไม่ได้มีทีท่าว่าจะเอาเข้ามา,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 มาในตลาดแล้วก็ดั้มแต่อย่างใด นั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางเอดาหรือว่าคาร์ดานโนกันบ้างนะโอ้โหเรียกได้ว่าราคาหลุดเพชรไปเยอะแล้วนะครับใน,นขณะนี้เนาะก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งเรื่องที่อื้มอ้วมเอาเรื่องอยู่พอสมควรสำหรับแฟนๆเอดานะฮะแต่ล่าสุดก็ไม่ไวที่จะมีข่าวดีนะครับผมสำหรับคาร์ดานโนเรด้วัลเดลี่ทาวน์เซชันนะฮะหรือว่าข้อมูลออนเชนเนี่ยของทางคาร์ดานโนตอนนี้เรียกได้ว่าพุ่งแรงมากๆนะครับผมก็คือเน็ตเวิร์กของคาร์ดาโนมีการใช้งานที่ ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมก็ถ้าเราเข้าดูข้อมูลเนะเาะจะสังเกตนะฮะว่าตอนนี้นะครับผมคาร์โน่ท่าเซเชียนวอลลุ่มทะลุแซงไรท์คอยแซงอีเธอรี่มไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่ตอนนี้ถ้าเราดูเนาะจะสังเกตว่าวอลลุ่มเนี่ยอยู่ที่ราวๆสัก14บิลเลียนนะครับผมใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะสำหรับข้อมูลออนเชนของทางเมสเซอรีนะครับผมก็ถ้าเป็นบิตคอยจะอยู่ที่18บิลเลียนนะครับแล้วก็อีเธอรี่มอยู่ที่5บิลเลียน นะครับผมก็ถือว่าอวอลลุ่มทราเซชันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรในณนขณะนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเนาะคนไปทำอะไรกันเยอะนะครับผมไหนถ้าใครไปใช้งานเอ a ด e เน็ตเวริร์คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะว่าไปทำอะไรกันนะครับทำไมเยอะขนาดนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องที่ดีสำหรับอีเทเรียมกันบ้างนะครับก็ล่าสุดทาง c K ี s ค n ซหรือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องของตัวเลเยะ 2, นะอร์เนาะก็ถือว่าเป็น เจ้าตัวเต็งแล้วกันนะที่จะมาเป็นตัวขับเคลื่อนหรือว่าน่าที่จะส่งผลให้คนใช้งานเยอะก็คือทาง m e t a Lab อยหรือว่าทาง c k s ค n ินั่นแหละนะครับก็ล่าสุดเขาก็ได้จับมือนะครับผมกับทาง u t o g นะนี่ผมไม่รู้ว่าออกเสียงแบบนี้หรือเปล่านะยูทีโนะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะก็สำหรับ UT ทีาเนี่ยทำอะไรนะครับผมก็จะเป็นทีมที่ทำในเรื่องของเอ่อแรมนะครับผมหรือว่าตัวที่จะทำให้เงินต่างๆจากบัตรเครดิตเนี่ยหรือว่าเงินเฟียสเนี่ยหลั่งไหลเข้ามา ในเลเยอร์สองได้เลย,เลยโดยที่ไม่จะไม่จำเป็นว่าจะต้องไปในเอชเชนแล้วก็โอนจากเอชเชนเข้ามาในเลเยอร์สองอะไรแบบนี้เรียกได้ว่าต่อตรงนะครับต่อตรงกับทางเลเยอร์สองของทางซีแคซิงพันบัตรเครดิตได้เลยเนาะซึ่งสําหรับค่ายนี้นะครับก็ถือว่าเอ่อมีอไลายเส้นอยู่ด้วยเนาะสำหรับตัวเฟสทูคริปโตเกตเวนนะครับก็รองรับ187ประเทศทั่วโลกเนาะแล้วก็เออ่ทุกอย่างนะครับอันนี้ต้องต้องเข้าจะว่าหน้าที่จะต้องเคไวซีด้วยนะสำหรับการ การที่จะอโอนเงินจากใบครดิตเข้าไปในเลเยอรโดยตรงผ่านทางตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่าตัวซิกเกอร์ซิงก์เนี่ยก็จะมีตัว h อเนที่ชื่อว่าซ i กแซกผมก็จะว่าน่าจะใช่นะน่าจะเป็นที่ชื่อว่าซ i กแซกนะครับเดี๋ยวผมเปิดเขาไปิดให้ดูนะอ่ะโอเคซิกแซกหน้าตาของซ i กแซกก็จะประมาณแบบนี้นี่อันนี้คือหน้าตาของ d e f i d e c e n t r a l i z e d Exchange หรือว่า De x ของทาง l a เย r 2ที่อยู่บนอ t h e r e u ยด้วยความปลอดภัยของอ t h e r e ียมนั่นเองนะครับก็นาดาเป็นแบบนี้ก็ให้เราเทรดอะไรต่างๆด้านเน็นะก็ connect wallet ปุ๊บปั๊บก็สามารถใช้ได้แต่นี้ส่วนตัวผมยังไม่เคยใช้นะเมื่อก่อนผมเข้ามาดูยังไม่ได้มีเหรียญอะไรให้เทรดเยอะเลยนะแต่ตอนนี้ชักเริ่มมีเยอะแล้วนะฮะดูดิฮะเฮ้ยมันชักเริ่มมีเยอะเหมือนกันนะอนาคตผมคิดว่ามันก็จะมีเยอะมากกว่านี้เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนั่นเองนะฮะก็ถือว่า เป็นหนึ่งเรื่องที่มันคล้ายๆกับเอ็กเชนเหมือนกันนะในณะน,น,นี้นะครับก็อนาคตสมมุติถ้าแบบพี่ประเทศไหนแบนในการใช้เอ็กเชนอะไรแบบเนี้ยดีฟายก็อาจจะตอบโจทย์ในภายพักหน้าประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าเรื่องสตัวนี้ก็น่าจะมีบทบาทที่สําคัญนะสำหรับตัวซิกแซกหรือว่าตัวซิเคียซิงก์แมนเนตตัวนี้หรือว่าเจ้านี้นั่นเองก็ลองจับตาแล้วก็ลองศึกษากันดูเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าใครได้ประโยชน์จากทาง ตัวเระยะสองที่มันเกิดก็คงนีไปไม่พ้นอีเาเรียมนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวซีเกียซิงยังไม่มีเหรียญน,นะแต่ในะอนาคตผมเข้าใจว่าก็น่าที่จะมีเหมือนกันเห็นมีข่าวมาแว่วๆเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวซีเกียซิงกโทเคน็นนั่นเองนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลกันนะครับก็คือคุณธเดนโอเคคุณธนินนะครับผมธนินก็บวกปิดจอไปแล้วครับพักผ่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาลุยต่ออก็เลยเดียวว่า คริปโตแดงอยู่พอสมควรปิดจอพักก่อนนะครับในช่วงนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะอยังไงทักเข้ามาที่ไลน์แอดคลิปโตดอกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการส่งของรางวัลที่ระลึกไปให้จากทางคริปโ o ดอกขอบคุณที่มาทักทายมาพูดคุยกันนะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับผมก็ถ้าใครมีข้อมูลอะไรอยากจะเสริมอยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆเนีเ่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เนะก็ผมมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจะให้นะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะสุ่มในคลิปต่อไปอย่างเช่นเคยนะขอบคุณทุทกๆคนที่เข้ามาใให้กกาาลลังจเเพื่ออๆชชชววคิปโตบ กันทุกๆคนเลยนะครับโอเคก็สำหรับคำถามประจำวันนี้ไม่ได้มีคําถามอะไรเนาะคิดถึงกันยังไงสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ผมรวบรวมกันมาให้กับเพื่อนๆในวันนี้คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะครับโอเค,อย,เย,อเคยังไงเดี๋ยวโอเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโอ้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมเพื่อนๆที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะยังไงฝากกดลิงก์หน้านใตน้คลิปนี้นะหรือว่ากดปุ่มจอยก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าจะกดดูในเรื่องของตัวเอ็กซ์เพรสคอนเทนต์สมัครรายปีก็สามารถลดได้สามสินเปอา์เซปนต้ได้้ดวยเช่นเดียวกันนะครับโอเคสสวัดีครับ